ตุ๊กตาตัวนี้ค่ะเป็นตุ๊กตาที่มิ้นอ่ะไม่ใช่ของมิ้นแต่เป็นตุ๊กตาที่มีพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็น FC มิ้นมาจากรายการครับเขาบอกว่าเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวเอาไปเลี้ยงต่อได้ไหมหรือเอาไปส่งให้คุณตะหรือเอาไปให้ครูตรีดูให้หน่อยได้ไหมว่ามันเป็นยังไงทีนี้ค่ะมีรายการหนึ่งทาง YouTube นี่แหละค่ะติดต่อมินมาซึ่งรายการนี้เขาเป็นรายการที่ไม่เน้นเล่าเรื่องผีแต่เน้นเอาของไปโชว์แล้วเอาเครื่องตรวจทางวิทยาศาสตร์มาตรวจว่ามีไหมแล้วน้องตุ๊กตาตัวนี้ตรวจกี่เครื่องก็เจอทุกเครื่องมันเริ่มต้นมาจากอันนี้ค่ะมันเริ่มต้นมาจากเมื่อ16มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมิ้นเนี่ยไปเล่าในรายการพี่แจ็คชื่อเรื่องขอลูกนะคะพอไปเล่าแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นกระแสเพราะว่ามันเป็น2วันล้านวิวใช่ไหมคะมันก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาพี่ท่านเนี้ยค่ะอันนี้ชื่อจริงนามจริงหมดเลยพี่นุ๊กเนี่ยเขาก็ได้ทักมิ้นมาว่าคุณมิ้นนุ๊กมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องนึงแต่ไม่รู้จะเป็นเรื่องเล่าได้ไหมเกี่ยวกับลูกเหมือนกันมิ้นก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าเกี่ยวกับเรื่องลูกเนี่ยมิ้นยังไม่เล่าเร็วๆนี้นะคะเพราะว่ามิ้นเพิ่งเล่าเกี่ยวกับเรื่องลูกไปเขาบอกไม่ใช่ค่ะลูกของนุ๊กไม่ได้เป็นคนลูกของนุ๊กเป็นตุ๊กตาเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งค่ะส่งรูปภาพตุ๊กตาตัวเนี้ยมาตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นตุ๊กตากุมารหรือตุ๊กตาอะไรแต่มันไม่ใช่ค่ะพี่กอยพี่สันมันมาเป็นตุ๊กตาคล้ายๆตุ๊กตารูปเทพแต่ลงยันทั้งตัวเลยค่ะลงยันทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยมิ้นก็เห็นครั้งแรกก็เอ๊ะยันอะไรวะ เพราะเราอ่ะไม่เก่งทางนี้ครับผมมิ้นก็พิมพ์กลับไปเลยค่ะว่ามิ้นไม่ค่อยเก่งทางนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตุ๊กตาตัวนี้มิ้นขออนุญาตส่งให้ครูตรีแล้วกันครูตรีน่าจะเก่งกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ส่งอะไรให้ครูตรีแล้วก็พี่เขาก็พิมพ์เรื่องเล่าเนี่ยเกี่ยวกับตุ๊กตานี้มาใจเรานะพี่กอยพี่สารเราก็คิดแบบเราไม่ถนัดทางยันเนี่ยเดี๋ยวพูดแล้วมันผิดไม่เล่าดีกว่าให้ครูตรีเล่าแต่ไม่ได้บอกเจ้าของเรื่องว่าจะยกเรื่องนี้ให้ครูตรีคิดคืนนั้นแล้วก็นอนค่ะเช้าตื่นมาก็ได้รับเมสเซจจากคุณนุ๊กเนี่ยแชท Facebook มาหาแล้วพิมพ์ว่าคุณมิ้นคะคุณมิ้นจะไม่เล่าเรื่องน้องหรอคะเราก็เอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่เล่าบอกแต่เราก็ยังไม่ได้บอกเราก็บอกว่าทำไมล่ะคะคุณนุ๊กมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะพอดีน้องมาเข้าฝันบอกว่าคุณมิ้นไม่อยากเล่าเรื่องน้องมิ้นก็เลยสารภาพตามตรงว่าใช่ค่ะแต่ไม่ได้รังเกียจอะไรน้องหรือไม่ได้ไม่เชื่อแต่มิ้นไม่เก่งเรื่องยันจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษาครูตรีก่อนเขาก็เลยบอกว่าเขามั่นใจว่าน้องคนนี้ชื่อน้องแก้วเป็นของจริงแน่นอนครับถ้าคุณมิ้นไม่เชื่อเอาไปพิสูจน์ได้เลยค่ะแล้วถ้ามันไม่จริงคุณมิ้นไม่ต้องเล่ามิ้นก็บอกถ้างั้นได้เลยค่ะส่งมาเลยจากขอนแก่นค่ะส่งมาแต่ทีนี้มิ้นก็กลัว มิ้นก็เลยให้ส่งไปที่สตูดิโอค่ะส่งไปที่สตูรายการซึ่งเราก็ไม่ได้รับรู้ว่ารายการเจออะไรในตอนแรกเรารู้แต่ว่าเจ้าของตุ๊กตาเนี่ยเขาบอกแค่ว่ารายการรับเข้าไปแล้วเนี่ยให้จุดธูปบอกเจ้าที่ให้น้องเขาเข้าหน่อยเพราะไม่งั้นน้องเขาจะเข้าไม่ได้ครับมิ้นก็บอกกับทางรายการไปแค่นั้นก็จบไปมิ้นก็มาถามว่าน้องแก้วมีประวัติความเป็นมายังไงพี่นุ๊กและพี่นุ๊กไปได้มายังไงที่ต้องถามเพราะมันมีรูปหนึ่งค่ะที่มิ้นส่งให้ทางรายการเหมือนกันครับมันเป็นรูปที่เขาเนี่ยเปิดเสื้อน้องขึ้นมาเขาก็แต่งตัวแต่พอเปิดเสื้อขึ้นมาเนี่ยมันมียันอยู่อันนึงข้างหลังแล้วก็มีเหมือนคราบเหลืองๆที่ป้ายอยู่ครูตีเขาก็สั่งมิ้นว่าอย่าแตะนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นน้ำมันอะไรแต่ที่แน่ๆข้างหลังเนี่ยมันเป็นยันสะกดวิญญาณห้ามสัมผัสโดยตรงเด็ดขาดอ่ะมิ้นก็รับรู้ละครูตีก็เลยบอกไปถามมาเลยว่าตุ๊กตาตัวเนี้ยมันมาอย่างไงคุณนุ๊กเขาก็เล่าให้มิ้นฟังค่ะว่าเมื่อปี2563 2564ประมาณเนี้ยคับๆกันเนี่ยเขามีแฟนคนหนึ่งชื่อพี่บอยก็เจอกันพูดคุยกันจีบกันแต่ยังไม่ได้ถึงกับอยู่ด้วยกันมันจะเป็นการไปมาหาสู่ก็คือพี่นุ๊กไปบ้านพี่บอยบ้างพี่บอยมาบ้านพี่นุ๊กบ้างซึ่งมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พี่นุ๊กไปบ้านพี่บอยค่ะบ้านพี่บอยก็คือเป็นบ้านปกติทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เขามีการวางบ้านล็อกดาวน์แยกออกจากตัวบ้านไว้อันหนึ่งตอนแรกพี่นุ๊กเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านล็อกดาวน์นั้นเอาไว้ทำอะไรแต่มารู้ตอนหลังๆที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วพี่บอยเขาก็เลยยอมบอกว่าไอ้บ้านล็อกดาวน์ตรงนั้น เป็นของคุณแม่ของพี่บอยเองแกทำเอาไว้เพื่อไว้ใช้ทรงค่ะคุณแม่เป็นร่างทรงคุณแม่เป็นร่างทรงครับพี่นุ๊กบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ก็เหมือนกับคบกับเขาแล้วผู้ชายก็ยังไม่อยากบอกอ่ะแต่พอคบกันไปสักพักโอเคเขาก็บอกมาพี่นุ๊กบอกทีนี้บอกมาปุ๊บมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าไอ้บ้านล็อกดาวน์เนี้ยมันอยู่หน้าบ้านเวลาจะเดินเข้าบ้านก็ต้องเดินผ่านในห้องเนี้ยก่อนพี่นุ๊กเขาบอกเขาก็พยายามไม่มองเพราะว่ามันจะมีบางวันที่คุณแม่เขาทรงมีคนมามีอะไรเขาบอกเขาพยายามไม่มองแต่จิตความเป็นมนุษย์อะค่ะยิ่งไม่มองยิ่งต้องมองไม่มองมันยิ่งจะมองอัตโนมัติมันอัตโนมัติเขาบอกเขาก็มองอ่ะเหลือบเข้าไปเห็นหลายครั้งว่ามันก็เป็นโต๊ะหมู่เป็นพิธีเป็นอะไรต่างๆอยู่ในนั้นเขาบอกเขาก็ไปมาหาสู่กับพี่บอยอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งที่เดินเข้าบ้านเหลือบตาไปมองประตูเปิดแล้วแจ็คพอตคือไปเห็นแม่เขานั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องแล้วเขามองออกมาพอดีพี่นุเขาก็จะไปเลยเขาก็บอกเขาก็กลัวแม่ทักแต่แม่เขาเรียกค่ะนุ๊กเข้ามานี่หน่อยหาแม่หน่อยพี่นุ๊กเขาก็แบบก็แม่แฟนเรียกมันก็ต้องไปอ่ะเขาบอกใจเขาอ่ะเขาก็เชื่อแม่แฟนครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งแต่เขาก็เข้าไปเขาบอกพอเข้าไปถึงปุ๊บแม่เขาก็พูดว่าเนี่ยนุ๊กก็คบกับบอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะมาบ้านแม่ก็หลายครั้งนะมีเด็กเขาชอบอ่ะเขาอยากไปอยู่กับนุ๊กพี่นุ๊กเขาก็เด็กที่ไหนคะแม่อะไรเงี้ยที่นี่แหละแต่เขาอยากไปอยู่กับนุ๊กนะแล้วเขาอยู่กับนุ๊กเขาจะช่วยส่งเสริมนุ๊กได้ดีทุกอย่างเลยเขาเป็นเด็กผู้ชายเอาไหมเดี๋ยวแม่ทำให้พี่นุ๊กเขาบอกเขายอมรับสารภาพตามตรงว่าไม่ได้อยากได้เลยค่ะพี่สารพี่กอแต่แบบมันคือแม่ของแฟนเสนอให้อ่ะถ้าเราไปพูดว่าไม่เอามันก็เหมือนเรารังเกียจเข้าใจสถานการณ์มันดุถูกบีบบังคับพี่นุ๊กเขาก็เลยแบบอ๋อแล้วถ้าหนูจะรับหนูต้องทํำยังไงอะคะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวแม่จะกำหนดวันเวลาอะไรให้เสร็จสับเลยแล้วก็มารับแล้วกันแต่งขันห้าแต่งอะไรมาพอละแค่นั้นพอเลยเขาก็กำหนดวันมาค่ะเป็นวันที่12เดือน12เวลา12:12ของปี64พี่นุกก็ทำตามที่แม่เขาสั่งอะเขาก็พิมพ์ไลน์มาให้ว่าต้องเตรียมอะไรไปมั่งพี่นุกเขาก็เตรียมไปเขาบอกไปถึงแต่งขันห้าทำพิธีอะไรเสร็จก้มไหว้เสร็จปั๊บเงยหน้าขึ้นมาน้องมาตั้งเป็นผู้หญิงพี่นุ๊กแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอ้าบอกเป็นผู้ชายไหนบอกเป็นผู้ชายแล้วทำไมถึงเป็นผู้หญิงแม่เขาก็พูดว่าอ๋อมันทำเป็นองค์ผู้ชายไม่ได้เพราะถ้าทำเป็นองค์ผู้ชายมันจะเฮี้ยนเขาแก้เคสโดยการดวงวิญญาณเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าเอามาทำใส่ร่างผู้หญิงแล้วแต่งชื่อนามสกุลอะไรชื่อเล่นอะไรให้ใหม่หมดเลยซึ่งในตัวตุ๊กตาในรูปภาพที่มินส่งไปค่ะจะมีชื่อนามสกุลของน้องเนี่ยพาดอกอยู่ในตัวเขาเลยแล้วก็ลงยันสะกดชื่อไว้อีกค่ะพี่นุ๊กบอกเขาก็รับมาเสร็จก็แต่งตรงแต่งตัวอะไรปิดให้น้องแต่น้องก็ปิดได้ไม่ค่อยมิดนะคะเพราะน้องหน้าผากก็มีหลังคอก็มีมือเท้ารูปลักษณ์ของตุ๊กตาเป็นตุ๊กตายางปกติเนี่ยค่ะที่ถูกพันด้วยผ้าขาวเนี่ยรอบลำตัวเลยแล้วก็ลงอักขระไว้พี่นุ๊กเขาก็เอากลับมาเขาบอกกับมินตรงๆว่าไม่ได้เชื่อก็แต่เอากลับมาด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ดีกว่าเขาบอกเขาก็เอากลับมาเอาเข้าบ้านมาซึ่งแม่ของพี่บอยเขาก็สั่งว่าก่อนจะเอาเข้าบ้านเนี่ยจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้เขาเข้าก่อนนะอะไรเงี้ยพี่นุ๊กแกก็ทำแล้วแกก็เอาตุ๊กตาเนี้ยไม่ได้บอกใครในบ้านไม่ได้บอกแม่ไม่ได้บอกหลานไม่ได้บอกพี่สาวคือแกเอาตุ๊กตาไปไว้ในห้องนอนครับก็เอาไปตั้งไว้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้น2เดือนค่ะจนมาเข้าเดือนที่3วันนั้นเป็นวันที่คุณนุ๊กไม่อยู่บ้านมีแค่คุณแม่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวคุณแม่ของพี่นุ๊กเนี่ยเล่าให้มินฟังว่าเขาได้ยินเสียงกุกกุกกักอยู่ในห้องนอนพี่นุ๊กเป็นเสียงเหมือนคนเปิดตู้เปิดลิ้นชักเหมือนคนทำอะไรอยู่ในห้องตอนนั้นคุณแม่เขาออกมาเขาไม่รู้ว่าพี่นุ๊กไปทำงานแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันสายมากแล้วทำไมพี่นุ๊กยังไม่ออกไปทำงานยังเปิดตู้เปิดอะไรแต่งตัวอยู่หรอหรืออะไรเขาก็เคาะห้องแต่เคาะแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนเปิดแม่เขาก็บิดลูกบิดเอาไม่ล็อกเขาก็บิดเขาก็เปิดเข้าไปคุณแม่เขาเล่าว่าเขาเห็นเหมือนลักษณะเหมือนเป็นเงาตัวเล็กเหมือนพอเปิดประตูปุ๊บเหมือนตอนแรกเงาเนี่ยอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแต่พอเปิดประตูปุ๊บเงาเนี่ยวิ่งแล้วก็ไปที่ชั้นวางของที่อยู่ข้างเตียงแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างหล่นคุณแม่เขาก็เอ๊ะเขาตาฝาดหรือเปล่าเพราะมันเหมือนเป็นเงามันดำๆมันวิ่งเร็วๆแต่อะไรก็ไม่รู้หล่นมาคุณแม่เขาก็เลยเดินไปที่ตู้ตรงนั้นเพื่อจะไปหยิบไอ้อะไรไม่รู้ที่หล่นเนี่ยขึ้นพอคุณแม่เขาไปเขาก็เห็นว่าเป็นตุ๊กตานอนคว่ำอยู่ เขาก็เลยหยิบตุ๊กตาน้องแก้วเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาแล้วพอหงายมาค่ะมันมีแต่ยันแปะทองแปะอะไรหมดเลยคุณแม่เขาตกใจเขาก็ทิ้งลงเตียงไปเลยแล้วเขาก็เอ้ยมันมีตุ๊กตาอย่างนี้ในบ้านได้ไงอะไรเขาก็ออกจากห้องนอนคุณนุกมาเขาก็รีบโทรหาคุณนุกว่าตุ๊กตาอะไรที่อยู่ในห้องคุณนุกเขาก็งงว่าแม่ไปเห็นได้ยังไงเพราะเขาอะตั้งหลบมุมไว้ข้างแต่ยังด้านในเลยคุณแม่เขาก็เล่าเหมือนที่มินเล่าให้พี่กรกับพี่สันฟังเนี่ยพอเล่าเสร็จปุ๊บคุณนุกเขาก็เลยตัดสินใจบอกว่าเดี๋ยวรอเขาเลิกงานไม่ต้องเข้าไปทำอะไรปล่อยน้องไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้มายังไงเสร็จปุ๊บเขาก็กลับค่ะกลับจากที่ทำงานมาเจอคุณแม่เขาก็เล่าให้ฟังว่าแม่แฟนให้มาอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอคุณแม่พี่นุกเขาฟังเขารับไม่ได้ค่ะเขาบอกเอาไปคืนเลยดูเนี่ยดูจากยันดูจากอะไรไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไรแต่มันไม่ดูมันไม่ได้ดีเอาไปคืนเถอะพี่นุกแกก็ลำบากใจตรงที่ถ้าเอาไปคืนจะไปบอกแม่แฟนว่าอะไรไม่เอาแล้วค่ะคืนมันก็กระไรอยู่เขาก็เลยขอให้พี่สาวเขาช่วยพูดว่าแม่ตุ๊กตาเนี่ยมันดีนะเนี่ยมันส่งเสริมนะแม่เอามาเลี้ยงดาราเขาก็เลี้ยงเนี่ยเหมือนลูกเทพอะแม่อะไรอย่างเงี้ยกล่อมไปกล่อมมากลับไปเปิดรูปดาราที่เขาเลี้ยงตุ๊กตาแบบนี้ให้แม่ดูบ้างครับแม่เขาก็ซึ่งมันมีช่วงนั้นมันมีช่วงที่แบบพี่นุ๊กเขาก็มีโชคลาภมีอะไรด้วยจริงๆแม่เขาเลี้ยงก็ได้แต่บอกเขาอย่ามาทำอะไรอย่างนี้อย่ามากุกกักอย่างนี้เวลาที่แม่อยู่คนเดียวอย่าทำจบไปแม่ยอมให้เลี้ยงพี่นุ๊กก็เลี้ยงเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ตั้งไว้ในห้องนอนเหมือนเดิมแล้วก็พูดกับน้องแก้วแค่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะคนอื่นเขากลัวไม่ต้องออกให้ใครเห็นนะถ้าแม่ไม่อยู่บ้านหนูไม่ต้องออกมานะลูกเอาเป็นว่าคอยแค่ดูแลบ้านดูแลหลานชายอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วแต่ไม่ต้องปรากฏตัวให้ใครเห็นหลังจากเหตุการณ์ที่คุณแม่เจอค่ะผ่านไป2 เดือนหลานชายของพี่นุ๊กเนี่ยค่ะชื่อน้องบาสเนี่ยเขาจะเป็นเด็กของเล่นเยอะเขาจะเป็นเด็กแบบเป็นเด็กดึงดูดเพื่อนทุกคนจะต้องอยากมาเล่นที่บ้านพี่นุ๊กเพราะว่าบาสของเล่นเยอะมากครับบาสเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อบอลซึ่งน้องบอลก็จะมาเล่นที่บ้านอะไรเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วค่ะแต่มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะอยู่ดีๆครอบครัวน้องบอลเนี่ยมาหาครอบครัวพี่นุ๊กเนี่ยกลางดึกพร้อมถือของเล่นมาเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะน้องบาสเนี่ยเป็นคนของเล่นเยอะน้องบอลก็มาเล่นที่บ้านนู่นนี่นั่นตามภาษาเด็กอะค่ะเล่นของเพื่อนแล้วมันถูกใจอะอยากได้จิกกลับอาทิตย์ละชิ้น2 ชิ้นไม่มีใครรู้บาสก็ไม่รู้เพราะว่าของเล่นเยอะมากก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนเอาไปแต่ทีเนี้ยค่ะมันที่เขาต้องมากลางคืนในคืนนั้นเพราะว่าเขาต้องการเอาของเล่นมาคืนด้วยสิ่งนี้ค่ะสิ่งที่ครอบครัวของน้องบอลเล่านะคะคุณแม่เขาเป็นคนเล่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าน้องบอลเอาของเล่นไปเพราะถ้าเขารู้เขาก็ไม่ให้ทำแต่ทีเนี้ยกลับไปถึงบ้านพอน้องฟักออกมาจากกระเป๋าก็เลยรู้ว่าโอเคแบบเอาของเพื่อนมาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าจะเอามาคืนอยู่แล้วครับแต่ในคืนนั้นค่ะอยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีของเล่นตัวหนึ่งมันจะมีเสียงปิ้ว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 มันเป็นเหมือนแบบปืนเป็นปืนนะคะครับมันมีเสียงขึ้นมามันดังซึ่งน้องบอลเนี่ยเขาทิ้งของเล่นไว้ข้างล่างบ้านแล้วขึ้นไปนอนชั้นบนแต่เสียงของเล่นเนี่ยมันดังจนคุณย่ากับคุณแม่เขาได้ยินก็เลยเดินกันลงมาเพื่อจะมาปิดของเล่นแต่จังหวะที่คุณแม่กับคุณย่าเดินลงมาค่ะเขาบอกว่าเขาเห็นมองไปทางหน้าบ้านเขาเห็นเป็นเงาคล้ายๆเหมือนเงาเหมือนเด็กเพราะว่าตัวเล็กยืนอยู่หน้าบ้านแล้วทำมือเหมือนจะกดกิ่งแต่ยังไม่ได้กดแม่เขาก็พยายามเพ่งมองว่าเด็กที่ไหนมันจะมากดกิ่งอะไรแต่พอแม่เขาบอกพอเขาจะเดินมันเหมือนแบบเขาบอกมันไม่ได้ว่าตาฝาดหรือมันไม่ได้ว่าแต่มันเหมือนมันหายเลยวับไปเลยเขาก็เลยคิดว่าหรือเขาตาฝาดพอวันที่2น้องบอลก็มาเล่นเหมือนเดิมก็จิกอีกทีนี้จิกรถที่มันถอยหลังแล้วมันวิ่งไปข้างหน้าได้เงี้ยไปแล้วมันก็จะมีเสียงนิดหน่อยเขาบอกตกกลางคืนคืนที่2ก็เป็นอีกค่ะคือได้ยินเสียงของเล่นมันดังคุณแม่คุณย่ากับน้องบอลก็เดินลงมาปิดครับแต่รอบนี้ค่ะเขาบอกเขาเห็นเป็นเงาของเด็กที่เขาใช้คำว่าเงาเพราะมันดำหมดเลยครับมายืนอยู่กลางบ้านเขาเลยแล้วพูดว่าเอาของเล่นไปคืนบาสมันไล่ทวงแล้วอะครับเขาก็เลยมากลางคืนคือเจอเมื่อกี้แล้วมาเลยหอบมาเลยเอามาหมดเลยใส่ถุงมาเอามาหมดเลยเอามาคืนที่หน้าบ้านเขาก็ถามเขาก็ตัดสินใจเหมือนถามคุณนุ๊กตรงๆว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เจตนาจริงๆนะแบบเด็กอะมันหยิบมันก็ไม่ได้คิดอะไรคุณนุ๊กเขาบอกไม่เป็นไรคืนก็คือคืนเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เขาก็พูดตรงๆว่าเขาอะ เลี้ยงกุมารนะตั้งแต่นั้นมาบอลไม่มาเล่นที่บ้านอีกเลยบอลขอเล่นที่ส่วนกลางดีกว่าบอลขอเป็นพื้นที่สาธารณะเลยจะดีกว่าครับหลังจากเหตุการณ์วันนั้นค่ะผ่านไปอีกพักหนึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรวันนั้นค่ะช่วงนั้นพี่นุ๊กเขาไม่ได้ทำงานพี่นุ๊กเขากำลังมีโปรเจกต์ว่าอยากจะเปิดธุรกิจเกี่ยวกับทำเล็บต่อขนตาเขาก็พักเรื่องงานอยู่พอวันนั้นเขาบอกเขานั่งคิดงานอะไรเสร็จปุ๊บเขาก็รู้สึกแบบปวดหัวเขาก็อยากจะถ่าย TikTok เล่นเขาก็ไปหยิบไอ้โทรศัพท์เนี่ยแหละมาถ่าย TikTok เล่นไปเล่นมาเขาบอกเขาก็คิดยังไงไม่รู้เขาก็แงะกล้องเนี่ยไปหาน้องแก้วที่ตั้งอยู่บนชั้นแล้วเขาก็พูดว่าน้องแก้วเบื่อไหมลูกหลังจากพูดได้ประมาณ30 วิตุ๊กตากับพริบตาค่ะแต่ตุ๊กตาไม่มีเปลือกตาเบื่อไหมคะลูกมันเห็นหน้าเขาใช่ไหมตอนแรกขนาดมิ้นเอามาที่รายการเขาบอกว่ารายการลงได้แต่ว่าเบอร์หน้าเขาเพราะมันมีเหตุการณ์ต่อจากนี้ค่ะที่ทำให้เขาไม่อยากเปิดเผยว่าเป็นของเขาเขาบอกว่าหลังจากที่เขาถ่ายติดอันนี้ตอนแรกเขายังไม่เห็นพอเขาเห็นอย่างที่เขาตกใจในคลิปอย่างนั้นนะคะเขาก็วิ่งจากห้องเลยเขาบอกเขาวิ่งจากห้องมาแล้วเขาก็เดินไปหาแม่กับหลานว่าเขาอ่ะถ่ายคลิปต้องเจอแบบนี้ครับซึ่งแม่กับหลานเขาก็พูดว่ามันติดไม่ล่ะในกล้องมันติดไม่ล่ะหรือเห็นคนเดียวเขาก็เลยมาเปิดคลิปเช็คเขาถึงรู้ว่ามันติดเห็นว่ากับพริบตาแล้วเขาก็เลยส่งรูปตอนแรกที่ยังไม่ได้ตุ๊กตามาเขาส่งรูปมาให้ดูว่าตาเป็นตาแข็งๆแล้วก็ติดขนตาแต่มันไม่สามารถที่จะพลิบลงได้ไม่มีเลยเสร็จปุ๊บหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาค่ะก็ดูเหมือนจะเงียบๆไปตัวพี่นุ๊กกับพี่บอยก็คบกันมาระยะหนึ่งจนแต่งงานค่ะทีนี้พอแต่งงานเนี่ยพี่นุ๊กเขาตัดสินใจเป็นคนย้ายเข้าก็คือย้ายเข้าบ้านพี่บอยครับพอย้ายเข้าเนี่ยคุณแม่พี่บอยเนี่ยเขาย้ายออกก็คือเขาทิ้งบ้านนั้นอะให้เป็นบ้านของพี่นุ๊กกับพี่บอยไปเลยพอย้ายเข้าไปบ้านพี่บอยเนี่ยค่ะจำไอ้ห้องที่เป็นห้องร่างทรงได้ไหมคะได้คุณแม่เขาก็เลิกกิจการเพราะเขาย้ายออกเขาก็ปล่อยห้องนั้นอะเป็นห้องปกติว่างๆพี่นุ๊กเขาก็เลยมีความคิดว่ามันเป็นห้องแบบเป็นเหมือนบ้านล็อกดาวน์หน้าบ้านอยู่แล้วก็เอามาทำเล็บต่อขนตาได้นี่รับลูกค้าไม่ต้องเดินเข้าตัวบ้านด้วยเขาก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจไอ้ต่อขนตาทำเล็บที่บ้านน้องดาวอันนี้ไปก็เคลียร์ทุกอย่างค่ะไม่มีทรงของการเป็นห้องร่างทรงมาก่อนเลยกลายเป็นแบบคาเฟ่กระจายเกาหลีไปเลยดูสวยชิ้งไปเลยแต่ก็อย่างความเชื่อของเขาคือเขาเชื่อว่าน้องแก้วมีใช่ไหมคะครับผมเขาบอกเขาก็ทำโต๊ะขึ้นมาเนี่ยเป็นโต๊ะนั่งทำเล็บลูกค้าเนี่ยข้างหลังเป็นชั้นครับก็เอาน้องแก้วเนี่ยตั้งตรงนี้เลยเพื่อให้ก็น้องแก้วเรียกลูกค้านะลูกอะไรเงี้ยต่างๆนานาไปจนมันมามีอยู่วันหนึ่งค่ะมีพี่ผู้หญิงท่านหนึ่งที่จองคิวทำเล็บกับพี่นุ๊กผ่านทางออนไลน์มาแล้วเขาก็มาที่ร้านแต่เขาเอามากับลูกสาวคนหนึ่งอายุประมาณ 3-4 ขวบน้องมาถึงน้องเขาก็วิ่งเล่นในร้านตามภาษาเด็กคุณแม่ก็นั่งทำเล็บกับพี่นุ๊กไปครับทำเล็บอะไรกันเสร็จปุ๊บสแกนจ่ายเงินอะไรกันอยู่ดีๆน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็วิ่งอยู่แล้วเขาก็ชี้ไปที่ตุ๊กตาน้องแก้วที่อยู่ข้างหลังพี่นุ๊กแล้วเขาก็พูดว่าไปกลับบ้านกันคุณแม่น้องก็เห็นพี่นุ๊กก็เห็นแต่เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรคือเด็กเห็นตุ๊กตามันก็เป็นเรื่องปกติเขาก็เรียกอะไรเสร็จปุ๊บลูกค้าท่านเนี้ยก็กลับไปพี่นุ๊กบอกวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเขาทำอะไรเสร็จหมดลูกค้าเขาก็ปิดร้านเขาก็ขึ้นนอนเขาบอกเขาก็อาบน้ำอะไรเตรียมจะนอนละ5 ทุ่มครึ่งอยู่ดีๆลูกค้าคนเนี้ยโทรมาแล้วก็พูดกับคุณนุ๊กว่าขอโทษนะคะมีเรื่องจะสอบถามนิดนึงคุณนุ๊กก็ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าคะลูกค้าบอกที่ร้านนะคะมีเด็กชื่อแก้วไหมคะพี่นุ๊กเขาบอกเขาฟังเขาชะงักแล้วแต่เขาก็ยังไม่พูดอะไรเขาก็ถามกลับไปก่อนว่าคุณลูกค้ามีอะไรหรือเปล่าคะลูกค้าท่านนี้เขาก็ตอบกลับมาว่าพอดีว่าตั้งแต่ไปร้านคุณน่ะแล้วพาลูกสาวกลับมาเนี่ยลูกสาวอ่ะนั่งเล่นกับใครไม่รู้อยู่ตลอดเลยแล้วเรียกแต่แก้วแต่ตอนแรกเนี่ยลูกค้าท่านนี้เขาคิดว่าลูกเขาอาจจะมีเพื่อนในจินตนาการแต่เขาไม่ไหวแล้วตรงที่ว่าเนี่ยเขากำลังจะเอาลูกเขาเข้านอนเขาทำยังไงลูกเขาก็ไม่นอนกินนมยังไงก็ไม่นอนมองหน้าจนเขาถามว่า หนูว่าเป็นอะไรลูกทำไมไม่นอนครับน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยพูดกับคุณแม่ว่าแม่พาพี่แก้วไปส่งบ้านได้ไหมเขาบอกว่าถ้าไม่เล่นกับเขาแล้วให้เอาเขาไปส่งด้วยเขาก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าต้องเป็นอะไรจากร้านพี่นุ๊กพี่นุ๊กเขาบอกว่าเขาก็ตัดสินใจก็ต้องยอมรับค่ะเขาก็เลยพูดไปว่าคุณลูกค้าตอนมานั่งทำเล็บเห็นตุ๊กตาที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมพอดีว่าแต่น้องไม่ได้เป็นอะไรไม่ดีนะคะคือก็เป็นเหมือนกุมารทองอะไรแบบนี้ของร้านเฉยๆเอาไว้เรียกลูกค้าเขาบอกเขากำลังอธิบายอยู่ลูกค้าตัดสายเลยเขาคิดในใจพรุ่งนี้โดนรีวิวช้ำเขาบอกช้ำและตัดสายแบบโมโหแบบเหมือนคนโมโหเขาตัดสายแล้วเขาบอกเขากำลังพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้ไม่ดีตัดสายเขาบอกโอเคเขาก็ไม่โทรกลับด้วยแต่เขาใช้วิธีการพิมพ์ไปแบบขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะอะไรไม่อ่านเขาบอกเขาคิดแล้วโอเคน่าจะโกรธน่าจะโดนรีวิวหรือโดนอะไรละเขาบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเขารีวิวอะไรมาค่อยว่ากันเขาก็ตัดสินใจวางโทรศัพท์จะนอนเขาบอกนอนไปได้แป๊บเดียวเที่ยงคืนลูกค้าคนนี้โทรกลับมาอีกทีหนึ่งไอ้จังหวะจะรับได้ยินเสียงคนมาจอดรถหน้าบ้านเขาบอกเขาเปิดม่านมองไปหน้าบ้านรถลูกค้าคนนี้มาอยู่หน้าบ้านเขามาถึงที่แล้วเขาบอกเอาละมามีแบบมีปัญหาแน่ๆเขาบอกเขาก็รับสายแล้วเขาก็ค่ะคุณลูกค้าคุณอยู่บ้านหรือเปล่าคุณอยู่ในบ้านคุณหรือเปล่าพี่นุ๊กเขาบอกอยู่ค่ะอยู่ค่ะลงมาเลยฉันเอาน้องแก้วมาส่งให้แล้วตามคำขอของน้องแก้วถึงที่เลยคุณนุ๊กเขาก็รีบวิ่งลงไปเขาก็พอวิ่งลงไปถึงก็ความเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะก็พยายามจะพูดแบบว่าขอโทษอันนี้เขาบอกไม่ต้องขอโทษเขาเปิดประตูรถแล้วเขาก็เรียกสิคุณเรียกไปสิคุณเรียกกลับเข้าร้านคุณไปสิคุณนุ๊กบอกเขาก็ต้องไปแก้วลูกไปเข้าบ้านลูกไม่ต้องไปกับน้องเขานะเข้าบ้านพอพี่นุ๊กเรียกจบปุ๊บลูกค้าคนนี้เขาปิดประตูรถเขาขึ้นรถเขาขับรถเขากลับเขาออกเลยพี่นุ๊กบอกก็ดูแล้วเขาก็น่าจะโกรธแหละแต่ว่าตัวพี่นุ๊กเองเขาก็ถ้าคุณลูกค้าท่านนี้ดูอยู่ก็ฝากผู้แทนพี่นุ๊กแล้วกันนะคะเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่คิดว่าน้องแก้วจะตามกลับไปทีเนี้ยแผงลิศกับแม่เขามาทั้งหมดใช่ไหมคะไอเราฟังมาทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าคุณนุ๊กแล้วคุณนุ๊กส่งมาเนี่ยมิ้นต้องทำยังไงบ้างเอ่ยในการเอาไปอัดรายการแต่เดี๋ยวมิ้นส่งไปที่สตูดิโอเลยนะเขาก็เลยบอกว่าอุ้ยคุณมิ้นฝากเตือนทางสตูดิโอนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอ่ะชอบเล่นไฟมากอะไรที่มีไฟปุ๊บเนี่ยน้องจะชอบเล่นมากเราก็จำได้แล้วแต่ว่าวันนั้นนะคะพี่ซันหนูมีอัดรายการอย่างอื่นหนูลืมทักไปบอกทีมงานเราก็คิดไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าของอ่ะมันมาถึงสมมติมาถึงวันที่11หนูอัดวันที่12คืนเดียวมันไม่น่าจะมีเรื่องอะไร เราก็ไปถึงที่สตูดิโอพอไปถึงปุ๊บพี่เขาก็บ่นกันใหญ่เลยว่าคุณมิ้นส่งอะไรมาที่สตูดิโอผมเนี่ยเราก็ถามทำไมอะปิดไฟทั้งคืนเลยเหรอแล้วผมมาเล่นเกมแล้วมันเป็นเกมแบบต้อง OC IC in character คอมผมดับ เราก็สารภาพตามตรงว่าหนูลืมบอกค่ะพี่หนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหรอพี่เขาบอกบ้านผมมีกล้องวงจรปิดดับแล้วมันดับอยู่แต่ตรงผมด้วยน้องทีมงานในทีมเขาก็เลยยกมือขึ้นว่าอ๋อก็หนูเอาเขาวางไว้ตรงนี้ค่ะโอ้โหไว้ใกล้ๆห้องพี่เขาไว้ใกล้ห้องพี่เขาเสร็จปุ๊บจะอัดรายการแล้วหนูก็นั่งพูดกับน้องแก้วว่าน้องแก้วเดี๋ยวเขาจะมีการเอาเครื่องมาตรวจมาจับนะลูกหนูก็แสดงออกไปเท่าที่หนูแสดงได้แล้วกันถือว่าเป็นวิทยาทานให้คนเขารู้ว่าผีวิญญาณมีจริงหนูก็จะได้บุญนะลูกนะแล้วเดี๋ยวพี่ได้ค่าตัวเดี๋ยวพี่ทำเงินให้เราก็พูดไปเสร็จปุ๊บพอจะอัดรายการพี่เจ้าของรายการเนี่ยเขากลัวเขาไม่เชิญค่ะพี่ก็เขาไม่ยอมจุดธูปเชิญเข้าแต่เขาไม่ได้บอกมิ้นครับเราก็ไม่รู้อัดรายการกันแล้วตั้งกล้องอะไรกันแล้วอัดไปแล้วครึ่งหนึ่งเล่าไปแล้วครึ่งเรื่องด้วยอยู่ดีๆเสียงกิ่งหน้าบ้านมันดังกิ้งจังหวะที่มิ้นเล่าเรื่องว่าน้องบอลเจอเงาคนไปยืนกดกิ่งหน้าบ้านกิ่งที่สตูดิโอนั้นดังรายการนั้นเขาหยุดถ่ายเขารีเช็คเขาขอดูกล้องข้างหน้าเลยว่าใครมากดกิ่งหน้าบ้านเป็นแกร็บเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือจิ้งจกวิ่งผ่านกิ่งหางฟาดหรืออะไรเขาขอดูไม่มีแต่ได้ยินเสียงกิ่งดังเลยค่ะเสร็จปุ๊บมิ้นก็เลยหันไปถามพี่เจ้าของรายการว่าพี่ได้จุดธูปหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้จุดหนูบอกพี่ต้องจุดถ้าพี่ไม่จุดอ่ะพี่ตรวจเครื่องวิทยาศาสตร์ไงก็ไม่เจอเขาเข้าไม่ได้บ้านพี่มีเจ้าที่เขาตั้งพี่คเน่ข้างหน้า อย่างนี้เลยเราบอกว่ายังไงก็ทำไม่ได้ถ้าพี่ไม่จุดถ้าพี่จะเอาเราก็พูดเขาตรงๆว่าถ้าจะเอาคอนเทนต์ต้องจุดเอาละเขาก็ทำเลยค่ะเขาก็ขอกันจุดกันอัดต่อ แต่พี่ผู้ชายท่านเนี้ยเจ้าของรายการท่านเนี้ยเขาเป็นคนติดตลกก่อนที่จะอัดเขาก็เลยพูดขึ้นว่าเข้ามาอัดรายการชั่วโมงเดียวพอนะครบชั่วโมงแล้วออกไปได้เลยเขาไม่ให้อยู่นะคือเขากลัวก็อัดรายการอัดไปเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บเอาของมาวางเสร็จปุ๊บซึ่งของรายการเขาก็จะมีไอ้ไฟที่ต้องเอามือแบบตบแรงๆเท่านั้นไฟมันถึงจะวิ่งเขาก็เอาไฟเนี่ยล้อมน้องแล้วมันก็วิ่งเอาเครื่องเสียอะไรมาเจอหมดทุกเครื่องจนจบรายการถ่ายเนี่ยมันประมาณชั่วโมงค่ะก็ยังไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันพอเลยมาแค่ชั่วโมงประมาณชั่วโมง10 กว่านาทีกิ่งหน้าบ้านมันดังอีกรอบดังอีกแล้วเหรอพี่เจ้าของรายการกระโดดคนแรกเลยค่ะเขาพูดว่ามันเกินชั่วโมงเหรอ เขาเลยยังไม่กลับเหรอเลยบอกว่าพี่ไม่ต้องไปพูดเล่นกับเขาให้เขาอยู่ไปเถอะเขาไม่ทำอะไรหรอกพี่เขาเลยตัดสินใจเขาก็เลยพูดว่าโอเคน้องอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิ้นจะส่งกลับวันนี้ใช่ไหมซึ่งอัดรายการเสร็จ5 โมงเย็นค่ะไม่มีขนส่งไหนส่งกลับให้ได้อยู่แล้วหนูเลยบอกว่าหนูฝากที่สตูดิโออีกคืนนึงละกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าที่หลังมาขนาดนี้ไม่ต้องเอามาอีกแล้วนะเขาไม่คิดว่ามันจะมีขนาดนี้ก็เลยบอกพี่บอลเพราะเราเชื่อว่าพี่ก้อยกับพี่ซานน่ะไม่รู้สึกอะไรแล้วไงโอ้จะได้น้องมิ้นไม่ยอมเอาตุ๊กตามาอุปกรณ์ตรวจพี่มีทุกสิ่งเลยจริงมีทุกประเภทเลยหนูทำไมไม่บอกเขาอยากให้เป็นพี่ก้อยมากเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือทีมเขายังกลัวแต่พี่ก้อยเนี่ยหนูรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่กลัวอยากลองมากๆแต่พี่บอลบอกไม่เป็นไรค่ะรู้พอ EP หน้าเคสอย่างน้องมิ้นเนี่ยพี่ชอบมากใช่ไหมโดยส่วนตัวพี่เป็นคนที่ชอบเรื่องอะไรพวกนี้แล้วที่บ้านพี่เนี่ยที่บ้านเก่าพี่เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับเป็นโรงเรียนดัดสันดานโดยตรงสำหรับอะไรอย่างเงี้ยเคสแรงๆเคสแบบของใช้ของคนตายหรือแบบของลักของหวงของทำพิธีส่งตรงเลยใช่ไหมพี่ก้อยใช่หรือของประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาเต็มหมดเลยพี่ก้อยต้องลองอันนี้พี่สะสมเนี่ยเหนือใต้ตกเต็มบ้านเลยพี่ก้อยต้องลองอันนี้เลยค่ะผมอาจจะไปฟีลแบบว่าไม่ใช่ว่าไม่นี่นะแต่คือว่าเราก็อยากอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อมันดังแบบนี้เราอยากรู้ว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงหนูเป็นเหมือนพี่ซานเลยค่ะแต่ตอนที่หนูเห็นหนูอะแอบลองทุบไอ้ไฟเนี่ยก่อนเข้ารายการแล้วคือมันต้องทุบแบบมันถึงจะกระพริบแต่อันนี้แค่ล้อมน้องมันวิ่งมันวิ่งไม่หยุดแบบวิ่งไม่หยุดจนเจ้าของรายการเขาตัดกล้องเขาดึงไฟเขาบอกเก็บเถอะมันวิ่งเยอะไปแล้วกูว่ามันเยอะเกินเขาเก็บเลยค่ะเขาไม่เอาแล้วเขาบอกเขาไม่เอาแล้วแล้วมันจะมีไอ้เครื่องที่เราต้องไปจ่อแล้วก็พูดถามอะไรก็ได้เราพูดและไอ้เราก็พูดแค่ว่าน้องแก้วอยู่ไหมลูกเสียงที่มันตอบในเครื่องขยายเสียงอยู่เขาบอกไม่ต้องไปถามเขาแล้วไม่ต้องไปรบกวนเขาเยอะหรอกคือมันเลยแบบติดทุกอย่างคือเขาจะเอาคอนเทนต์อะไรกับน้องได้หมดเลยซึ่งตอนแรกที่พี่บอลติดต่อไปมินก็ติดต่อไปทางเจ้าของทางคุณนกเนี่ยค่ะคุณนกมาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปอัดกับพี่ก้อยกับพี่ซันนะก็ส่งรูปไปเขาดูเขาบอกอุ้ยเขายินดีส่งมาให้มากเลยแล้วก็บอกพี่บอลเขายินดีแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะมาจากขอนแก่นพี่บอลบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวส่งมาบ้านพี่ได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นกลับไปนี่น้องอะไรนะน้องแก้วนี่จะเรียบร้อยทันทีเลยจะเรียบร้อยเป็นเด็กน่ารักทันทีเลยเพราะที่สตูนั้นนะคะเขาโดนจนแบบจนวันต่อมาเขาไม่มีถ่ายรายการเขาต้องไปถ่ายนอกสถานที่แต่เขาต้องอยู่เขาแพ็คคืนแต่เช้าเลยแล้วแพ็คคืนไปมินก็ไม่ได้รับรู้อะไรมินก็บอกคุณนุ๊กแค่ว่าทางรายการแพ็คของส่งคืนแล้วนะคะเลขพัสดุตามนี้นะเสร็จปุ๊บมีพี่ทีมงานในนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะฝันถึงน้องแก้วตลอดเลยอะไรเงี้ยหนูเลยบอกไม่เป็นไรหรอกไปทำบุญไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปรากฏว่าก่อนที่เขาจะส่งตุ๊กตาเนี่ยค่ะเขามีการถ่ายรูปให้มินดูว่าเขาแพ็คเรียบร้อยนะของอะไรที่มาเขาส่งกลับคืนครบหมดแต่พอไปถึงคุณแม่น้องอะค่ะน้องอะกำผมเป็นกระจุกอยู่ในมือซึ่งมันเป็นผมของพี่ทีมงานที่เขาว่าเขาฝันเนี่ยค่ะเพราะว่าสีมันเป็นผมสีอยู่ในมือน้องแต่พี่ทีมงานคนนี้เขาบอกคุณมิ้นหนูเช็คแล้วหนูเอาทุกอย่างออกจากตัวน้องหนูเช็ดให้ด้วยอะไรให้ด้วยเขาไม่น่ากำผมใครไปได้นะเขากำผมหนูไปได้ยังไงแล้วเขากำไปทำไมไม่รู้อยู่ในมือเลยถือเป็นกระตุกเลยเหรอเป็นปอยแบบประมาณแบบ3-4 เส้นแต่ชัดนะคะความที่มันยาวผมพี่คุณเมียเขายาวเขากำไปในมือเราก็เลยแบบไม่มีอะไรหรอกก็ทำบุญทำอะไรวันที่ก่อนพี่บอลจะติดต่อมามิ้นทักไปหาเขาเพราะว่าพ พี่คนนี้เขามีน้ำมันพายสีพึ่งอะไรไม่รู้ที่แบบที่คุณแม่ของแฟนเขาทิ้งไว้แล้วเขาก็ต้องการแก้ไขต้องการให้มิ้นติดต่อพี่ตาของอาถรรพ์ให้อะไรแบบเนี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าคุณมิ้นคะเมื่อคืนน่ะนุกฝันว่าคุณมิ้นน่ะกำลังจะมีรายการติดต่อนะคะแล้วคุณมิ้นน่าจะได้เล่าเรื่องน้องอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามนุกยินดีส่งน้องให้ตลอดเลยนะคะซึ่งตอนนั้นพี่บอลยังไม่ได้ติดต่อพอพี่บอลโทรวันนั้นมิ้นถึงพูดกับพี่บอลว่าพี่บอลรู้ไหมว่าหนูรอพี่บอลโทรมา